ราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายข่าวด่วนวันที่14กรกฎาคม2567 14:24 นปิดราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายอธิบดีคุกยังไม่เริ่มสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังอภัยโทษย้ำเป็นเรื่องของพระราชอำนาจเมื่อวันที่14กรกฎาคม67ที่กระทรวงยุติธรรมยท.นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีการสำรวจคุณสมบัติผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้มอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังโดยกรมราชทัณฑ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาแล้วถึงไปดูว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่สำคัญกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการก่อนได้เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจและไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีประกาศกฤษฎีกาในช่วงเวลาใดส่วนรายละเอียดการจัดทํากฤษฎีกาเป็นส่วนรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าจัดทําเสร็จสิ้นเมื่อใดกรมราชทัณฑ์จึงจะนํารายละเอียดไปดําเนินการต่อนายสหการกล่าวว่าส่วนกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักโทษและถูกคุมความประพฤติระยะเวลา6เดือนนั้นจะครบกำหนดพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อครบกำหนดพักการลงโทษแล้วกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์ให้โดยกรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ถูกคุมประพฤติเมื่อนายทักษิณครบกำหนดพักโทษจะได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายได้ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีก ตั๊กมยุราเผยประสบการณ์ตรงเคยโดนหยุมหัวในกองถ่ายเจ็บจนจำฝังใจบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 14:42 ไม่ดราม่าใครตั๊กมยุราเผยประสบการณ์ตรงเคยโดนหยุมหัวในกองถ่ายถูกดึงถึงขั้นผมหลุดติดมือกลัวตัวสั่นจำฝังใจจนทำให้ไม่อยากเล่นกำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อนางเอกรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากการแสดงละครเมื่อก่อนว่าเคยโดนหยุมหัวในกองถ่ายผ่านช่อง TikTok @tak.mayura โดยตั๊กมยุราเผยสาเหตุที่หยิบยกมาเล่าก็แค่อยากแชร์เรื่องราวการทำงานในกองถ่ายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงใครให้เป็นประเด็นดราม่าเธอเล่าเอาไว้ว่ายุ่งหัวในกองถ่ายวันนี้เราจั่วเรื่องนี้แต่บอกเลยว่าไม่ดราม่าใครแต่อยากพูดเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่อยากจะเล่าเรื่องในกองถ่ายให้ฟังพี่ตั๊กบอกเลยว่าเราเป็นนางเอกมาเนี่ยนะมาถึงวันนี้ถ้านับด้วยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเกือบ40ปีเนี่ยนะคะเจอมาเยอะมากเราเคยเจอพระเอกอยู่คนหนึ่งนะโอ้โหไม่อยากจำเลยมีละครอยู่เรื่องหนึ่งเราจะต้องเล่นเป็นเมียเขาเป็นคนรวยแต่เบื้องหลังโดนสามีซึ่งเป็นนักการเมืองตบตีตลอดเขาก็ไม่ได้เล่นหนังหลายเรื่องนะคนนี้ปรากฏว่าผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องจิกผมเมียซึ่งก็คือพี่แล้วต้องดึงไปแต่ในกองถ่ายดาราสมัยก่อนเวลาเราเล่นกันเราก็มีการขอโทษและก็คุยกันก่อนว่าเดี๋ยวจะดึงแบบไหนซึ่งมันดูเหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บเพราะมันเป็นการขยุ่มไม่ใช่การดึงแบบเอาเป็นเอาตายแต่พี่เจอพระเอกคนนั้นเล่นเรื่องนั้นบอกเลยว่าเขาดึงจริงๆซึ่งพี่ก็ตกใจเลยว่าแบบทำไมดึงผมเราจริงๆขนาดนั้นสามีเรายังไม่เคยมาดึงเราขนาดนั้นคือเขาดึงจริงๆเชื่อไหมว่ารุ่งขึ้นมันจะต้องมีถ่ายฉากนี้อีก
บอกเลยนะว่ากลัวกลัวจนต้องโทรไปบอกผู้กำกับให้เขาช่วยดูแลว่าแบบอย่าเล่นจริงๆนะต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะมันวิธีปรากฏว่าตัวสันกลัวไม่กล้าไปถ่ายเพราะว่าพระเอกคนนี้ซึ่งตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเขาเล่นจริงจิกผมจริงๆบอกเลยว่าไม่ได้เพราะจะมีวิธีการเล่นคือพระเอกที่เขาดังๆสมัยนั้นเวลาเขาเล่นเขาก็จะขอโทษกันหรือเวลาพี่จะต้องตีใครพี่ก็จะขอโทษเขาก่อนและเวลาตีเสร็จหรือดึงเสร็จพี่ก็จะขอโทษอีกอันนี้มันเป็นมารยาทในกองถ่ายเราเล่นกันแบบนั้นแต่ว่าครั้งนั้นพี่ตั๊กโดนจิกผมบอกเลยว่ากลัวมากแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ไปกองถ่ายที่สระบุรีตอนนั้นเป็นนางเอกใหม่ๆแล้วโดนตัวประกอบหนังชื่อเรื่องลาบเลือดซึ่งนางเอกต้องโดนไอคนนี้ดึงผมคือเขาดึงเราจริงๆขยุ่มหัวแล้วดึงพี่ก็แบบเฮ้ยดึงจริงๆเราตกใจมากมันเล่นแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายปรากฏว่าผมพี่ติดมือเขาไปเลยคือวิธีดึงของนักแสดงเขาก็จะแค่ขยุ่มซึ่งมันไม่เจ็บมันจะมีวิธีของมันที่นักแสดงเขารู้กันพี่เข้าใจเลยนะถ้าใครเขาโดนจริงๆมันก็จะเจ็บและมันก็จะกลัวมันจะฝังใจจนไม่อยากเล่นในกองถ่ายดาราสมัยก่อนเราจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราก็จะรักกันกลมเกลียวซึ่งต่างจากกองถ่ายสมัยนี้เดี๋ยวพี่ตั๊กจะมาเล่างวดหน้าเรื่องกองถ่ายสมัยนี้แต่ไม่ใช่ว่ากองถ่ายสมัยนี้ไม่ดีนะแค่บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่ตั๊กก็เลยขอเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องของการหยุมหัวสมัยนั้นถ้าใครอยู่มอจริงไม่ได้ห้ามอยู่มอจริงมอจริงถ้าเล่นเป็นต้องไม่อยู่มอจริงมอจริงถ้าอยู่มอจริงมอจริงไม่อยากเล่นด้วยนายกรัฐมนตรีจี้ศุลกากรสะแก้วเร่งสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยนก่อนจัดมินิคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 17:07 น.นายกรัฐมนตรีจี้ศุลกากรสะแก้วเร่งสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยนให้เสร็จตามกำหนดภายใน1ปีก่อนจัดมินิคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาลังฮารือกับสมเด็จฮุนมาเนตแล้วเมื่อเวลา14:45 น.วันที่14กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดสระแก้วทั้งเรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตามที่นายกรัฐมนตรีเคยมีข้อสั่งการให้กรมศุลกากรเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างภาพรวมสถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้วและการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในฤดูฝนประจำปีเศษ2567ส่วน2568การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือรวมถึงการทำงานของคนต่างด้าวถือเอกสารเดินทาง Border Pass ตามที่สมาคมเกษตรกรได้เสนอปัญหาจากนั้นนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมศุลกากรเร่งดำเนินการสร้างด่านให้เรียบร้อยตามกำหนดที่เหลืออีก1ปีต้องมีการคาดโทษพร้อมให้รัฐมนตรีติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องถนนส่วนการบริหารจัดการน้ำที่ของบประมาณ22 ล้านเพื่อรองรับน้ำในปีนี้ถือว่าไม่มากให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการทันทีนายกรัฐมนตรีสั่งการอีกว่าสำหรับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตัวเลขออกมาไม่ประทับใจฝากฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลกวดขันเพิ่มขึ้นด้วยส่วนปัญหายาเสพติดยังมีบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ
ขอให้เฝ้าระวังเข้าใจว่าเพราะมีค่ายทหารอยู่เยอะจึงสามารถช่วยเหลือบรรเทาผู้ติดยาสร้างงานสร้างอาชีพได้ต้องขอขอบคุณฝ่ายความมั่นคงนายเศรษฐาได้เน้นย้ำกับนายด่านศุลกากรจังหวัดสระแก้วให้เร่งดำเนินการก่อสร้างด่านให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเพื่อปีหน้าจะได้มีการจัดประชุมมินิคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดสระแก้วนายกรัฐมนตรีได้เดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน .6 ดอนเมืองกรุงเทพมหานครในเวลา 16:15 น.